คุณสามารถกดติดตามช่องของผมได้ที่นี่และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับผมเจนเวกิชนะจันทร์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนการตัดพื้นหลังภาพนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมีแอป Eraser ซึ่งสามารถโหลดใน Play Google Play Store นะครับ Eraser Eraser นะครับนี่นะครับ Blackout Eraser เราก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับฟรีนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปได้เลยก่อนนี้เราจะตัดภาพรูปเรากดโหลด Aperture นะครับแล้วเราก็จะเลือกภาพที่เราต้องการจะมาใส่สมมติผมจะเอาภาพจริงจังเนาะโอเคเราจะเอาแค่ตัวจริงจังแป๊บนึงเราก็ประมาณนี้ก่อนก็จะตัดประมาณนี้ก่อนอันนี้ก็จะทำยาวนิดนึงเนาะโอเคพอได้อย่างนี้ใช่ไหมครับก่อนนี้พอจังนี่เห็นไหมครับหายไปเรียบร้อยแล้วเอาใหม่นะครับออโต้แล้วก็กดตรงภาพมันก็หายไปเลยนี่ก็แล้วครับเราก็จะได้รูปชินจังน้อยน่ารักโอเคนะครับเริ่มใหม่นะครับโอเคป กดทีนี้เว้ยแป๊บนึงกดทีนี้หายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอารูปอีกรูปนึงนะครับเดี๋ยวจะมาทำให้ดูโอเคนะครับสมมตินะครับผมจะเอารูปแมวนะครับแมวตัวนี้ซึ่งน่ารักมากๆเราก็จะมาเราก็จะครอบประมาณตรงนี้ครอบตรงนี้โอเคแล้วก็ครอบ as much as possible เอ้ยไม่ใช่กดดอนนะครับกดดอนแล้วไปออโต้นะสูงอุ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งสิเราไปตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งนะอันนี้มันจะทำยากนิดนึงนะหรือเราจะสามารถใช้อันนี้ในการลบก็ได้นี่โอเคอย่างนี้เนาะสมมุติถ้าเหลือเศษที่เหลือเศษที่เหลือที่อยู่ไกลจากรูปนะครับเราก็สามารถใช้พวกนี่ลบได้อะไรปึ๊บปึ๊บปึ๊บต้องการแต่แมวถ้าเราจะไอ้นี่เราก็กดดอนนะครับนี่น่ารักไหมนี่นะโอเคแล้วเราก็กดเซฟได้เลยเดี๋ยวให้ทำอีกรูปหนึ่งแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็ง่ายนะเป็นแมวเหมือนกันสมมติเราต้องการแบบไม่ใช่นี่ดิน้องเหมียวจริงๆเราไม่จำเป็นต้องตัดนะครับนะสมมติทำอย่างนี้นะ
เราก็กดออโต้กดปุ๊บชู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 บรูปที่เป็นสีสันมักจะทำยากนะครับเมื่อหนูหายไปไหนนิดนึงว้ายเราก็สามารถลบอย่างนี้ได้เนาะแบ็กกราวด์เราอื่นเราก็ต้องโอเคอันนี้คือรีเพย์เนาะอ๋อรีเพย์อันนี้ก็คือนี่นะครับอ่ะรีเพย์เราจะเอาตรงไหนอยู่เนาะเราก็อันนี้ไว้หรือสมมติช่วงท้ายนี่ตัวรูปเมียแล้วนี่อยู่แล้วมันก็สามารถลบอันที่ไม่ต้องการออกอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ต้องไปตัดนิดนึงผมว่าอันเก่าดีแล้วเดี๋ยวเราจะไปลบอันนี้นิดนึงก็ง่ายในการตัดพื้นหลังมากนะครับสำหรับคนที่ทำ YouTube อยู่ก็สามารถใช้แอปนี้ในการไว้นี่ YouTube ได้นะครับนี่เฮ้ยประมาณนี้เนาะโอเคประมาณนี้เนาะเฮ้ยยังมีอีกเหรอ
อ๋อเจอแล้วถ้าเราอยากให้มันหมดเราก็ต้องตรวจสอบให้ละเอียดนะครับโอเคประมาณนี้เนาะก็เซฟเหมือนเดิมนะครับโอเคประมาณนี้เนาะก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ My lucky guy.